สวัสดีครับอุ้ยซาวแมนครับวันนี้มีความรู้มาฝากเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เคยเรียนกับผมนะครับวันนี้มาอัปเดตความรู้กันนะครับมุมครอบคุมลําโพงนะครับพื้นฐานคิดยังไงนะครับเห็นไหมครับในสเปคลาโพงมันมีมุมครอบคุมทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนอยู่ที่ไปที่มาเวลาคิดมุมครอบคุมลาโพงนั้นคิดอย่างไรชีวิตจริงเรานํามุมครอบคุมลําโพงนั้นไปคํานวณหา อัตราการกระจายไปด้านหน้าเพื่อหาการครอบคลุมอัตราส่วนต่อพื้นที่ให้ได้เพื่อเยาวางลําโพงให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่วันนี้พื้นฐานเลยคิดมุมครอบคลุมลําโพงอย่างไรแล้วถ้าลําโพงไม่มีสเปคนั้นเวลาเราจะวัดหรือเราจะเช็คว่าลำโพงเรามีมุมครอบคลุมประมาณเท่าไหร่ดูอย่างไรเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะวัดให้ดูเลยนะครับ So <Sound> Design สำหรับท่านที่เคยเรียนกับผมนะครับเวลาคิดค่ามุมครอบคุลมลำโพงเพื่อหาอลักษณะการกระจายเสียงไปด้านหน้าหรือค่า forward e x p r a t i o n นะครับก็จะดูตามสเปคลำโพงว่ามีมุมแนวนอนเท่าไหร่ horizontal มีมุมแนวตั้งเท่าไหร่นะครับมองจากมุมบนมองจากมุมข้างใช่ไหมครับพื้นฐานในคลิปนี้ก็คือเวลาคิดมุมลำโพงนั้นคิดอย่างไรนะครับ ในโซนที่ผมทําเส้นสีเหลืองไว้นะครับผมก็สมมุติเป็นมุมครอบคลุมที่เกิดขึ้นของลําโพงใบนี้นะครับในโซนเส้นสีเหลืองที่ผมทําไวน้นี้เราสามารถใช้คําแทนนะครับที่เรียกง่ายๆว่าช่วงเป็นเป็นช่วงหรือโซน on น x i ็นะครับในด้านที่มุมลําโพงนั้นไม่ได้ครอบคลุมนะครับจะเป็นซ้าย หรือขวานะครับเราสามารถใช้คำแทนหรือคำเรียกง่ายๆว่าช่วงหรือโซน o f f x i s นะครับตามทฤษฎีนะครับเพวัะน,นั้นอย่างลำโพงใบนี้เป็นลำโพง Point Source นะครับระยะทางที่เพิ่มขึ้น1เท่าตัวเสียงลดลง6 d เดซิเบลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับจริงหรือไม่นะครับกับมุมโคเวงเกิลน,นะครับณนะตอนนี้ผมวางไมวัดที่จุด ตรงกลางนะจุดอ้างอิงหรือจุด unity นะครับอันนี้ผมแท็กดีเลยแล้วนะครับแล้วก็แคปไว้นะครับจากนั้นผมจะย้ายไมวัดไปทางซ้ายหรือขวานะครับเพื่อด้พิสูจน์ว่าเสียงจะเริ่มลดลงนะครับเมื่อเราสมมุติว่าไมวัดนั้นเป็นผู้ฟังนะครับในช่วง on exit นี้เสียงจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ จนถึงกระดั่งออฟแอคซิตนั้นค่าเฉลี่ยจะประมาณ1,000เฮิร์ตขึ้นไปนะครับะฉนนั้นที่1,000เฮิร์ตขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับเสียงจะลดลงเรื่อยๆจริงหรือไม่ตรงนี้นะครับก็คือจุดตรงกลางระหว่างนะครับจุดยูนิตี้หรือจุดอ้างอิงนะครับสมมุติใหมวัดนี้ก็คือผู้ชมนะครับเห็นไหมครับถ้าดูจากกราฟตอนนี้นะครับ ที่ความถี่ประมาณ1,000เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับเสียงก็จะลดลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังใกล้เคียงณนะจุดอ้างอิงหรือจุดตรงกลางอยู่นั่นหมายความว่าในโซนโซนนี้ยังเป็นโซนที่ลำโพงครอบคุมอยู่นะครับก็คือโซน On Axis พราวันนั้นเสียงจะต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่า ในโซนมุมครอบคลุมลำโพงหรือเรียกว่าออนแอ็กซิสนะเวลาเขาเ,เวลาเราคิดว่าจะกระจายเสียงไปทางไหนก็จะเอามุมครอบคลุมนี้เป็นหลักเพราะว่าเสียงไม่ค่อยต่างกันในโซนมุมครอบคลุมนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะเลื่อนไม้นะครับจากตรงนี้ไปขอบสุดก็คือเป็นจุดออฟแอ็กซิสของลำโพงชุดนี้เลยนะครับนะจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ลำโพงชุดนี้ไม่ได้ครอบคลุมแล้วไว้นั้นในทฤษฎี เสียงมันจะลดลงลบหกลบหกดีณนะค่าที่1 0 0 0 h พขึ้นไปจริงหรือไม่ตอนนี้ให้ดูเส้นสีแดงกับเส้นสีม่วงนะครับเส้นสีแดงก็คือจุดอ้างอิงนะตรงกลางนะครับเส้นสีม่วงก็คือจุดที่เป็น Off Axis แล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะเกิดค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000Hz ขึ้นไป ที่ผมขีดเส้นสีเหลืองนี้เห็นไหมครับที่ผมขีดเส้นสีเหลืองนี้นะครับตั้งแต่1000เฮิรต์ลงมาต่ำๆเลยลําโพงยังมีความดังใกล้เคียงกันอยู่นะครับตั้งแต่1000เฮิรต์ขึ้นไปสูงขึ้นนะครับเห็นไหมครับเสียงก็จะต่างกัน6 dB ก็คือมีความดังลดลงลบ6 dB เห็นไหมครับนี่คือที่ไปที่มาเวลาคิดมุมควบคุมลําโพงนะครับ ที่เราเห็นในสเปค90คูณ60 40คูณ1้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็คือค่าเฉลี่ยตั้งแต่1,000เฮิรตซ์ขึ้นไปของบีมวิดหรือความกว้างของลำคลื่นนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถเช็คได้แบบนี้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนอันนี้ผมเช็คแนวเดียวนะครับก็คือแนวนอนเราก็จะรู้ว่าลำโพงเราเนี่ยครอบคลุมประมาณกี่องศาเห็นไหมครับถ้าลำโพงท่านใด นะครับยังไม่มีสเปกก็สามารถใช้วิธีนี้วัดหามุม Co เวิงเกิลได้นะครับแต่ถ้าลำโพงทั้นใดมีสเปคใช้ลำโพงโรงงานอยู่แล้วก็สามารถเช็คมุมลำโพงได้จากวิธีนี้เช่นกันนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับไปดูคลิปคำนวณค่า forward e x p i t a t i o n เพื่อสร้างมุมครอบคลุมให้เข้ากับพื้นที่อีกคลิปหนึ่งที่ผมเคยลงไว้นะครับส่วนคลิปนี้เป็นคลิปพื้นฐานแล้วกันนะครับว่า ก็คือเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวที่เห็นในกราฟนั้นมีค่าเฉลี่ยความดังที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่อยู่นอกโซนนะครับหรือเรียกว่า off axis นะครับนอกโซนมุมครอบคุมนะครับเสียงก็จะมีความต่างอยู่ 6dB หรือลดลดลง 6. ลบ d b ลบ6 dB เป็นค่า hearing loss ที่มนุษย์สามารถารับรู้ได้อยู่แล้วนะครับเพะฉะนั้น ถ้าสมมุติเราไม่มีเครื่องมือวัดอย่างนี้และเราใช้หูได้ไหมได้นะครับเพวัะน,นั้นพื้นฐานเลยนะครับในเรื่องของอ hearing loss ก็คือการสูญเสียการได้ยินเพียงเล็กน้อยของหูมนุษย์จะเกิดขึ้นประมาณลบหหรือลบหกดนะครับเมื่อมีความต่างความดังเพะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดเลยถ้าเรายือนอยู่ตรงกลางนะครับไม่ว่าท่านจะเดินไปซ้ายนะครับ หรือขวาของมุมครอบคุมลําโพงนี้นะครับหูของท่านจะไม่ค่อยได้ยินความต่างอยู่แล้วแต่เมื่อท่านเดินออกจากนอกโซนออนแอคิแล้วนะครับมันจะเกิดความต่างความดังอยู่หูมนุษย์จะรับรู้ได้ว่ามีความต่างความดังเกิดขึ้นทันทีเมื่อเสียงลดลงลบหกดีบนั้นเป็นเรื่องของ Hearing Loss ด้วยนะครับเช็คด้วยเครื่องมือวัดก็ได้เช็คด้วยหูก็ได้นะครับในชีวิตจ,จริงในหน้าง,งานจริงนะครับ เราก็สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องมือวัดใช้ได้ทั้งหูฟังตามเทคนิคที่ผมบอกนะครับอย่าลืมฝึกเอ t เท i n ิ่งเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ